ราจะมาพูดถึงกิจกรรมนะครับการตกปลากันบ้างกิจกรรมตกปลาเนี่ยเราจะต้องซื้อเหยื่อก่อนนะครับการซื้อเหยื่อแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มราคาเหยื่อขึ้นไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับตอนเนี้ยผมซื้อนะครับในราคา 20,000 ใช่ไหมปุ๊บกดไปก็จะเป็น 24,000 ละกดไปอีกนะครับ 28,000 เห็นไหม 34,000 นะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพอ5ทุ่มนะครับ5ทุ่มของอีกวันหนึ่งเนี่ยให้เราออกเกมเข้าใหม่นะครับราคามันจะรีกลับมา 20,000 เหมือนเดิมนะครับใครมีเงินนะครับเยอะๆก็แลกไปเลยนะครับ100ครั้งต่อวันเนี่ยนะครับเราจะใช้เงินไปประมาณ3ล้านกว่านะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับผมซื้อครบ100ครั้งแล้วนะครับซื้อไม่ได้แล้ว100ครั้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงการกด100ครั้งนะครับการกด1ครั้งเราจะได้เหยื่อนะครับ5ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากดได้แค่20ครั้งนะครับการตกปลาเราก็กดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมผมมีเหยื่อให้ตก100ครั้งก็แตะตรงนี้ครับพยายามมองจอเนาะถ้ามันขึ้นแบบนี้เราก็กดไปเลยจะกดตอนไหนก็ได้นะครับยังแต่ว่าอย่าให้มันหมดหลอดนะครับเห็นไหมเราจะกดเร็วกดช้าเนี่ยของมันจะเป็นการสุ่มเหมือนกันหมดนะครับพอเราตกไปแล้วเนี่ยเราเอามาทำอะไรนะครับมาตรงซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เห็นไหมก็จะมีเมนูขนมนะครับกับชุดพนักงานนีออนนะครับให้เราแลกถามว่าเราควรแลกอันไหนก่อนเราควรแลกอันไหนก่อนใช่ไหมกิจกรรมเนี้ยนะครับมันอยู่ถึงเที่ยงคืนของวันที่31นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้คะแนนอาหารก็จะแนะนำให้เป็นเมนูขนมนะครับถ้าใครที่อยากได้ชุดคะแนนบริการเราก็แลกชุดนะครับเพียงแต่ว่าเสวียนะครับเดี๋ยวดูเห็นไหมบั๊กนะครับมันจะบั๊กก็คือเรายังไม่สามารถสวมชุดได้นะครับก็คือเราแลกไปก่อนแหละแต่ว่ายังไม่สามารถสวมชุดได้เท่านั้นเองครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็คือพยายามแลกให้ครบทุกอย่างครับแลกให้หมดทุกอย่างเนาะนะครับในหน้านี้โอเคนะครับสรุปอีกทีนึงเราสามารถซื้อเหยื่อได้ทั้งหมด20ครั้งนะครับก็คือการแตะแบบนี้20รอบทุกครั้งนะครับเงินค่าเหยื่อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะอยู่ราวๆ3ล้านนี่แหละนะประมาณ3ล้านเราจะสามารถตกปลาได้ทั้งหมด100ครั้งนะครับแล้วพอตอน5ทุ่มนะครับให้เราออกเกมเข้าใหม่ราคาเหยื่อเนี่ยมันจะรีกลับมาอยู่ที่ 20,000ตกไปเรื่อยๆนะครับ100ครั้งไปเล่นกันได้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า